งสัยต้องอ้างทางสุโขทัยกลับเมืองราชอย่าพลาดฟังน้อมนำลำดับญาติจะสามารถรู้เบื้องหลังเมืองราชนั้นอาจตั้งอยู่ไม่ห่างทางสุโขทัยพ่อคุณพาเมืองท่านสืบเนื่องมาจากไหนศิลาจารึกไว้อยู่ที่ไหนวัดสีชุมบ่งชี้ถึงที่มาพ่อคุณผ่านตอนเป็นหนุ่มรวมกำลังตั้งเป็นกลุ่มทหารกล้าน่าชื่นชมลาจารึกมีพ่อขุนศรีนาวนำธงความดีมีอุดมในสังคมสุโขทัยพระโอรสพระธิดาดุจดังฟ้าส่งมาให้พระบุตราน่าภูมิใจมีชื่อว่าคุณพาเมืองพระธิดายอดนารีมีชื่อว่าแม่นางเสืองต่อมาคุณพาเมืองก็ฟูเฟื่องเรื่องรบราพ่อคุณบางกลางหาวอายุราวพ่อคุณพาในด้านการพบค้าก็ถือว่าสนิทกันพ่อคุณบางครองบางอย่างร่วมสะสางและสร้างสรรค์ร่วมสุขร่วมทุกข์กันร่วมฝ่าฟันอันตรายพ่อคุณสีนาวนำถมเห็นเหมาะสมจึงมอบหมายยกธิดายอดยาใจให้แต่งงานกับคุณบางสองเมืองเรื่องอำนาจแถมเป็นญาติที่ไม่ห่างสุโขทัยในบางอย่างต่างยึดเหนี่ยวอย่างเกลียวกลมเคยโศกโศกีพ่อคุณศรีนาวนำธงพระองค์ทรงสิ้นลมตามเงื่อนไขวัยชราพวกพร้อมพร้อมอาวุธโดยตั้งจุดปรารถนาตั้งใจมาไล่ล่ามายึดเมืองสุโขทัยพร้อมสะบัดโคลนลำพงพร้อมเสริมส่งให้เป็นใหญ่ยึดเมืองสุโขทัยไว้อยู่ในการครอบครองชาวเมืองสุโขทัยศีสัชนาลัยก็มุ่นมองชอกช้ำน้ำตานองต่างขอร้องคุณพาเมืองพ่อคุณบางกลางหาวรู้เรื่องราวอย่างต่อเนื่องศัตรูอยู่ในเมืองเรื่องรบราต้องกล้าตายพ่อคุณพางตีข้างขวาพ่อคุณพาตีข้างซ้ายพวกพร้อมยอมแพ้พ่ายแตกกระจายตายเป็นเบื่อแผนการสองท่านคุณเป็นพระคุณอย่างล้นเหลือต่างฝ่ายต่างเอื้อเฟื้อและจุนกันและกันสุโขทัยได้อิสระแล้วใครจะครองเขตขันเขตผลสองคนนั้น
แตกต่างกันอย่างแน่นอนฝ่ายพ่อคุณพาเมืองก็เกี่ยวเนื่องนางสิงห์ขุนสาวเจ้านครถ้าสัตว์พร้อมยอมเป็นศัตรูพ่อคุณบางกลางหาวมีน้องสาวนั้นเป็นคู่พ่อคุณพามาคิดดูหากว่าคู่จะครองเมืองต่อไปในภายหน้าลูกของข้าอาจก่อเรื่องเห็นแก่แม่นางเสืองที่เกี่ยวข้องเป็นน้องตนพ่อคุณบางกลางหาวผัวน้องสาวเข้าเหตุผลจะได้ไม่กังวลประชาชนสบายใจน้ำจิตพิสิทธิ์สุดมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่เลิศล้ำด้วยน้ำใจอยากหาใครมาเปรียบปานเสียสละละกิเลสอันเป็นเหตุความร้าวฉานตรองตริและพิจารเพื่อให้บ้านเมืองมั่นคงยกย่องให้น้องเคยแล้วเอื้อนเอ่ยความประสงค์ข้านี้มีจำนงให้ดำรงสุโขทัยพ่อคุณบางกลางหาวก็ถึงคราวครองเมืองใหญ่แม่นางเสื้องผู้หาฤทัยสมใจพ่อคุณพาเมืองยินดีที่มิตรญาติครองอำนาจอย่างตอนเอื้องแล้วพ่อคุณพาเมืองนำเข้าเรื่องสถาปนามอบพระขันชัยศรีคู่บารมีคู่ยศถาพระนามใหม่ให้ชื่อว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์งามเอ่ยงามยศถาพ่อขุนผางามน้ำจิตงามกัลยาณมิตรประสิทธิชัยด้วยไมตรีแล้วก็พ่อขุนผากล่าวอำลาพ่อขุนศรีคำสุนทรในตอนนี้คงเป็นที่เจริญใจครั้นถึงซึ่งเมืองราชเป็นนิวาสถิ่นอาศัยเรื่องราวกล่าวต่อไปอาศัยหลักนักวิชาการนักชำระประวัติศาสตร์ผู้เก่งกาจสันนิษฐานถิ่นเมืองราชท่านคาดการอยู่ในย่านแม่น้ำป่าสักอาณาเขตเพชรบูรณ์อันเป็นศูนย์ที่ท่านพิทักษ์พวกล่าอาณาจักรมักมีคมตอมรังแกกล่าวว่าคุณพาเมืองยังมีเรื่องอีกระแสเป็นบุตรเคยกษัตริย์ขมแณพระเจ้าชัยวรมันเส้นทางนางสิงห์ขอนอาจจะย้อนกลับเมืองนั้นคาดว่าน่าไปด้วยกันประวัติท่านเลือนหายไปชาวเมืองเพชรบูรณ์ต่างเทิดทูนและกราบไหว้ชาวเมือง
ขทัยสำนึกในพระเดชพระคุณใจท่านงามมีความสามารถมวลมิตรญาติท่านเกื้อหนุนคุณพาเมืองเรืองพระคุณเราพึ่งบุญของท่านมาชาติไทยได้รอดพ้นเพราะมีคนเก่งและกล้าใช้สติใช้วิชาไม่ยอมหาประโยชน์ตนท่านสร้างเยี่ยงอย่างที่ดีเพราะท่านมีเหตุและผลเรียกว่าสาธุชนแปลว่าคนทำความดีศิลปินชินกรกล่าวคำกลอนสุนทรศรีเชิดชูผู้ชนีผู้ที่มีปรีชาชาญคือพ่อคุณพาเมืองตามเนื้อเรื่องที่กล่าวขานขอดวงพระวิญญาณเกษมสารนิรันดร์